ท่านผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับกิจการงานครูและท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายอาตมาขอแสดงความยินดีในการมาของท่านทั้งหลายสู่สถานที่นี้ในลักษณะอย่างนี้คือแสวงหาความรู้ทางธรรมะเพื่อนำไปใช้ประกอบในหน้าที่การงานของตนให้มีความเจริญงอกงามก้าวหน้า เป็นสิ่งที่มีเหตุผลควรแก่การอนุโมทนาจึงขออนุโมทนาด้วยเป็นอย่างสูงเพื่อขอทำความเข้าใจเป็นพิเศษเล็กน้อยเรื่องเวลาการบรรยาย การบรรยายในเวลา5 โมงนี่ก็พิเศษส่วนตัวอาตมานั่นก็ไม่มีความสำคัญอะไรนักเราเป็นคนป่วยเวลาอื่นไม่เคยมีแรงจึงได้เลือกเอาเวลาอย่างนี้แต่เมื่อกล่าวโดยทั่วไปมีความสำคัญเป็นพิเศษอยู่ในข้อที่ว่าเวลาอย่างนี้เป็นเวลาเหมาะสมควรแก่การศึกษาเรื่องที่ละเอียดสุขุมคือธรรมะ จิตใจยังว่างหรือยังเกลี้ยงพอที่จะบรรจุอะไรลงไปได้ถ้าล่วงไปถึงสายถึงเที่ยงถึงบ่ายมันก็บรรจุอะไรเต็มอัดรุงรังไปหมดแล้วระหว่างที่จิตใจยังมีความเกลี้ยงหรือว่างอยู่นี่มีความเหมาะที่จะให้บรรจุสิ่งใหม่ๆโดยเฉพาะคือธรรมะนี่ลงไปดังนั้นเราจึงเลือกเอาเวลาที่ธรรมชาติกำหนดไว้หรือส่งเสริมให้เป็นอย่างนี้ดอกไม้ป่าเริ่มบานในเวลาอย่างนี้เบิกบานไก่ก็ขันตื่นจากหลับขึ้นวันใหม่พระพุทธเจ้าก็ตรัสรู้เวลาอย่างนี้แม้พระศาสดาในศาสนาอื่นก็เข้าใจว่ายังมีอีกด้วยเหมือนกันที่ใช้เวลาอย่างนี้เป็นเวลาตรัสรู้นี่แหละคือข้อที่เราเลือกเอาเวลาอย่างนี้ในเมื่อเพื่อนของเรากำลังนอนหลับหรือกำลังแสวงหาความสุขจากการนอนอยู่บนที่นอนเพิ่มพูนนิสัยแห่งความโลเลไม่เข้มแข็งเรามาฝึกฝนให้มีความเข้มแข็งให้ได้มีโอกาสที่จะศึกษาสิ่งที่ละเอียดสุขุมเพิ่มเติมก็นับว่าเป็นการยืดเวลาของตัวเองยาวออกไปอีกชั่วโมงหรือ2 ชั่วโมงแล้วแต่ว่าเราจะได้ใช้เวลาอย่างนี้ให้ทำอะไรแทนที่จะยังนอนหลับอยู่ในที่นอนหรือนอนจนแสงแดดส่องเนี่ยจึงเลือกเอาเวลาอย่างนี้ท่านลองฝึกให้เป็นนิสัยเป็นประจำก็เท่ากับเพิ่มเวลาแห่งอายุจะเป็นเวลาชั้นดีเป็นนาทีทองอีกวันละชั่วโมง2 ชั่วโมงเมื่อเป็นปีข้ามันจะเพิ่มอีกกี่ชั่วโมงท่านทั้งหลายก็ลองคำนวณดูเองอาตมาขอแนะนำแต่เพียงว่าลองฝึกให้เป็นนิสัยจะเจริญได้ความรู้งอกงามยิ่งขึ้นไปเป็นการยืดอายุให้ยาวออกไปแต่เป็นอายุที่มีค่าสูงสุดไม่ใช่เพิ่มออกไปอย่างหลับตา นับว่าได้สิ่งที่เร
ประเสริฐควรจะได้โดยไม่ต้องมีใครมาให้พรเราเราจัดของเราเองให้มันเป็นพรนะเพิ่มขึ้นมาคืออายุที่เพิ่มขึ้นอย่างมีประโยชน์มหาศาลขอทำความเข้าใจในเรื่องนี้ในลักษณะอย่างนี้คู่กันกับแสดงความยินดีอนุโมทนาในการมาสู่สถานที่นี้ในลักษณะอย่างนี้ทีนี้ก็จะได้พูดเรื่องธรรมะตามความประสงค์ได้ยินว่าท่านกำหนดมาว่าหัวข้อเรื่องการดำเนินชีวิตดังนั้นก็จะได้กล่าวตามหัวข้อนั้นขอทำความเข้าใจกันเป็นลำดับไปคำว่าชีวิตนั่นมันหลายความหมายมีหลายความหมายชีวิตบางอย่างดำเนินให้ไม่ได้มันดำเนินของมันเองชีวิตในขั้นพื้นฐานที่จะดำเนินได้ก็คือวิถีแห่งชีวิตวิถีทางแห่งชีวิตนั่นจะเป็นสิ่งที่เข้าไปควบคุมดำเนินได้ในชีวิตโดยพื้นฐานอย่างวิทยาศาสตร์เมื่อเซลล์หนึ่งที่เต็มไปด้วยเยื่อวุ้นโปรโตพลาสต์ในเซลล์หนึ่งยังสดอยู่ยังไม่เน่าไม่ตายวิทยาศาสตร์บัญญัติว่านั่นคือชีวิตอย่างนี้จะไปดำเนินอะไรมันได้มันเป็นเรื่องของธรรมชาติมันดำเนินของมันเองชีวิตคือเอกโปรโตพลาสต์ที่ยังสดอยู่ในเซลล์หนึ่งที่แม้ชีวิตในทางภาษาศาสตร์มันก็แปลว่าความไม่ตายความยังไม่ต้องลงเป็นเพียงความไม่ตายนั่นนะมันก็เป็นของมันอยู่เองคือมันยังไม่ตายนี่เราก็ไปจับตัวมันไม่ได้ดำเนินมันไม่ได้แต่สิ่งที่เราจะจับตัวมันได้ดำเนินได้นั่นคือวิถีแห่งชีวิตที่ทำให้ได้พบกันกับชีวิตที่ใหม่ที่แปลกไปกว่าธรรมดานั่นแหละเป็นสิ่งที่จะต้องศึกษาวิถีทางดำเนินชีวิตมันก็สำคัญอยู่ตรงที่คำว่าทางหรือวิถีทางเมื่อเป็นพุทธบริษัทหรือจะไม่ใช่พุทธบริษัทมันก็มีเหตุผลที่ว่าจะดำเนินโดยวิถีทาง8ประการดังที่กล่าวไว้ในหลักอริยสัจ4วิถีทาง8ประการคืออริยมรรคมีองค์8ประการเรียกว่าความถูกต้อง8ประการสัมมาแปลว่าซึ่งถูกต้องสัมมัตตะแปลว่าความถูกต้องความถูกต้อง8ประการนั่นเป็นวิถีทางสำหรับดำเนินชีวิตอย่างดีที่สุดที่เราไม่ต้องค้นคว้าอีกแล้วมีแต่ศึกษาให้เข้าใจแล้วก็ปฏิบัติให้ได้มันก็จะได้ชีวิตใหม่ชีวิตที่พอจะเรียกได้ง่ายๆว่ามันไม่กัดเจ้าของชีวิตของคนโง่ของอันธพาลมันกัดเจ้าของเพราะมันดำเนินชีวิตไม่ถูกทางชีวิตกลายเป็นสิ่งที่กัดเจ้าของตัวเองมันต้องจัดว่าเลวกว่าสุนัขเพราะว่าสุนัขมันยังไม่เคยกัดเจ้าของชีวิตที่กัดเจ้าของนั่นมันต้องเลวกว่าสุนัขแหละเพราะมันเป็นชีวิตของคนอันธพาลที่เห็นได้ง่ายๆเดี๋ยวความรักกัดเดี๋ยวความโกรธกัดเดี๋ยวความเกลียดกัดเดี๋ยวความกลัวกัดเดี๋ยวความตื่นเต้นกัดเดี๋ยววิตกกังวลกัดอะไรอาวรณ์กัดอิจฉาริษยากัดความหวงกัดความหึงกัดจนเก็บหายตายโหงไปเลยนั่นเรียกว่าชีวิตที่มันกัดเจ้าของลองคิดดูดิความรักชนิดไหนมันก็กัดเจ้าของรักกามารมณ์แล้วยิ่งกัดเป็นบ้าแม้แต่รักตามธรรมดารักพ่อรักแม่รักเพื่อนก็ยังอะไรอาวรณ์ยังกัดเจ้าของความโกรธนั่นไม่ต้องพูดความเกลียดนี่ก็ทรมานใจ
ความกลัวก็ครอบงำแล้วมันก็ไม่มีแผ่นดินจะอยู่ความตื่นเต้นตื่นเต้นต้องหาอะไรมาให้ตื่นเต้นตามแบบของคนโง่ต้องเอาสุรามาช่วยเกิดความตื่นเต้นต้องไปดูกีฬาไปเล่นกีฬาไปชกมวยไปให้มันเกิดความตื่นเต้นความตื่นเต้นนั้นไม่ใช่ความสงบความวิตกกังวลต่ออนาคตว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรมันบ้าสร้างขึ้นมาในอากาศอะไรอวรฮะสิ่งที่ล่วงลับไปแล้วก็เป็นเรื่องของคนปัญญาอ่อนร้องไห้ก็ได้อิจฉาริษยานี่เป็นธรรมดาคนที่ยังมีกิเลสอิจฉาริษยาผู้อื่นไม่ใช่เป็นศัตรูเพียงแต่เห็นเขาสวยกว่าดีกว่านี่ก็ไม่ได้แล้วมันก็อิจฉามันเป็นศัตรูกันมันก็ยิ่งอิจฉาเหลือประมาณคนที่ถูกอิจฉาไม่รู้เรื่องไอ้คนอิจฉาเขานี่ร้อนมันก็สัตว์นรกอยู่คนเดียวก็ได้ฝ่ายโน้นยังไม่รู้เรื่องแต่ฝ่ายนี้ร้อนเป็นสัตว์นรกอยู่แล้วเรื่องอิจฉาริษยานี่มันไม่หวั่นอย่างนี้ความหวงนั่นก็ลำบากยิ่งยากความหึงนวลสุดขีดของความหวงเป็นโมหะเจือราคะแล้วแต่เรื่องที่มันจะเป็นถ้ามันประกอบอยู่ในอาการเหล่านี้เรียกว่าชีวิตนี้มันกัดเจ้าของเป็นชีวิตของคนไม่รู้เป็นชีวิตของอันธพาลปล่อยไปตามบุญตามกรรมเราบรรยายทำให้พวกฝรั่งที่เข้ามากันเดือนละร้อยกว่าคนทุกเดือนละสิบวันนี่ปรากฏว่าชอบใจในหลักคำพูดคำนี้คำเดียวว่าชีวิตที่ไม่ตัดเจ้าของเขาเคยมีแต่ชีวิตเก่าๆแก่ๆแบบของเก่านั่นมันตัดเจ้าของร่ำรวยสวยงามเท่าไรมันก็ยังตัดเจ้าของเพราะมันยังโง่นี่เขาได้พอใจที่ว่าได้พบชีวิตใหม่ชีวิตชนิดที่ไม่กัดเจ้าของคือชีวิตที่มีความรู้เรื่องความทุกข์อับทุกข์เกิดทุกข์แล้วก็ปฏิบัติให้ควบคุมไว้ให้ได้ไม่เกิดความทุกข์ไอ้ที่จะไม่ให้เกิดความทุกข์นั้นมันก็คือไอ้ความถูกต้องทั้ง8ประการนั่นแหละเคยจำไว้ดีๆอย่าให้เสียที่เป็นคนไทยนับถือพระพุทธศาสนาประจำชาติมันมากลายเป็นจวักไม่หม้อแกงที่ไม่รู้รสแกงกลายเป็นกบใต้คอบัวจึงไม่ได้รับเกสรบัวควรจะแม่นยำยิ่งกว่าความแม่นยำอย่างอื่นรู้จักอย่างยิ่งกว่ารู้จักอย่างอื่นรู้จักทรัพย์สมบัติข้าวของเงินของวัวควายไร่นาแต่ไม่รู้จักไอ้สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือความถูกต้องสำหรับจะดำเนินชีวิตให้เป็นไปอย่างมีความสงบสุขถูกต้อง8ประการ2ประการแรกเป็นเรื่องของสติปัญญาคือถูกต้องทางทิฏฐิความคิดความเห็นความเชื่ออุดมคติอะไรต่างๆเหล่านี้รวมอยู่ในคำว่าสัมมาทิฏฐิมีทิฏฐิถูกต้องข้อที่สองเรียกว่าสัมมาสังกัปปะมีความปรารถนาถูกต้องถ้าปรารถนาไม่ถูกต้องมันเรียกว่ามิจฉาสังกัปปะหรือเรียกว่าตัณหาให้เฉลยก็มีตัณหาโลภะนี่เป็นความปรารถนาที่ไม่ถูกต้องถ้าทิฏฐิไม่ถูกต้องเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิเดี๋ยวนี้จะต้องมีความถูกต้องคือทิฏฐิถูกต้องความปรารถนาถูกต้องแล้วก็ถูกต้องในเรื่องศีลต่อไปอีกศีลคือสัมมาวาจามีการพูดจาถูกต้องสัมมากัมมันโตถ้ามีการทำการงานถูกต้องสัมมาอาชีโวดำรงชีวิตทำมาหาเลี้ยงชีวิตอย่างถูกต้องหมดนี่3อย่างเป็นหมดศีลเกือบจะไม่ต้องอธิบายเพราะเป็นคำธรรมดาง่ายๆว่า
การพูดจาถ้อยคำที่พูดจาเวลาที่พูดจาความมากน้อยที่พูดจานี่มันถูกต้องถูกต้องกัมมันโตคือการงานที่ต้องทำประจำชีวิตเว้นไอ้สิ่งที่ควรเว้นคือการฆ่าการขโมยและกาเมเว้นเสีย มีความถูกต้องในส่วนกายและวาจาแล้วก็มีความถูกต้องในส่วนจิตหรือที่เป็นสมาธิคือสัมมาวายามะภาคเพียรปัญญายามอยู่อย่างถูกต้องไม่ขาดร้ายสัมมาสติความระลึกที่ระลึกอยู่ประจำใจนั่นเป็นความระลึกที่ถูกต้องที่ไปอยู่เป็นประจำเรียกว่าสัมมาสติระลึกถูกต้องแล้วก็สัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นอยู่ในภาวะที่ถูกต้องเรียกว่าสัมมาสมาธิความพยายามภาคเพียรถูกต้องความระลึกถูกต้องความตั้งจิตมั่นถูกต้องรวมกันทั้งหกนั้นเป็นองค์แปดองค์แปดองค์นี้รวมเข้าเป็นหนึ่งเรียกว่าทางหนทางนี้สายเดียวไม่ใช่แปดสายแต่ประกอบอยู่ด้วยองค์ทั้งแปดมีสัมมาทิฏฐิเป็นตัวนำหรือนำหน้าถ้ามีสัมมาทิฏฐินำหน้าเป็นที่เชื่อได้ว่าจะประสบความสำเร็จจะก้าวหน้าไปด้วยดีหนทางนี้สายเดียวไม่ใช่แปดสายแต่ประกอบอยู่ด้วยองค์ทั้งแปดมีสัมมาทิฏฐิเป็นตัวนำหรือนำหน้าถ้ามีสัมมาทิฏฐินำหน้าเป็นที่เชื่อได้ว่าจะประสบความสำเร็จจะก้าวหน้าไปด้วยดีดังนั้นปัญญาหรือทิฏฐิโดยเฉพาะคือสัมมาทิฏฐินี่ถูกต้องต้องถูกต้องและต้องเป็นตัวนำหน้าสิ่งอื่นๆจะถูกต้องหมดเรื่องศีลเรื่องสมาธิจะถูกต้องหมดแม้แต่เรื่องการเป็นอยู่ในบ้านเรือนในครอบครัวก็ถูกต้องหมดเพราะเป็นเรื่องของสัมมาทิฏฐินี่ก็หนทางแล้วมีคำว่าอริยะคือประเสริฐประเสริฐอย่างไรประเสริฐเพราะออกไปจากข้าศึกอริแปลว่าข้าศึกยะแปลว่าไปอริยะแปลว่าไปจากข้าศึกเรียกว่าประเสริฐประกอบอยู่ในองค์แปดประการเป็นครูบาอาจารย์เรียกให้ถูกถูกเรียกว่ามรรคมีองค์แปดอย่าไปเรียกว่ามรรคแปดมันจะแสดงความโง่หรือความไม่รู้ธรรมะข้อนี้เอาไปเลยอย่าไปพูดมรรคแปดมรรคแปดมันจะกลายเป็นแปดทางแต่พูดว่ามีองค์แปดสมัยคำว่าทางเดียวแต่ประกอบไปด้วยองค์แปดประการคำว่าองค์นี่เป็นส่วนประกอบเท่านั้นจะมีความสำคัญคือต้องครบองค์ที่มันควรจะมีแล้วก็เป็นความถูกต้องด้วยกันแล้วก็ต้องทำงานร่วมกันเรียกว่าสมังคีกันมันจึงจะสำเร็จประโยชน์ในเรื่องนั้นนี่ข้อว่าดำเนินชีวิตถูกต้องที่เป็นหลักสำคัญสูงสุดในพระพุทธศาสนาก็ได้แก่อริยมรรคมีองค์แปดซึ่งเป็นอริยสัจองค์สุดท้ายหรือองค์ที่4ท่านมีอริยมรรคมีองค์8แล้วนี่แล้วความผิดพลาดใดๆเกิดขึ้นไม่ได้ในความทุกข์มันเกิดขึ้นไม่ได้เมื่อดำเนินชีวิตอยู่อย่างนี้แม้จะเรียกว่าความดับทุกข์ดับทุกข์แต่ความหมายแท้จริงนั่นคือการทำให้ความทุกข์เกิดไม่ได้ความถูกต้องในการป้องกันจนความทุกข์เกิดไม่ได้เพราะมันไปควบคุมที่ต้นเหตุแห่งความทุกข์คือความต้องการอย่างโง่เขลาความโง่เขลาในการดำเนินชีวิตไปควบคุมที่ต้นเหตุคือความอยากอย่างโง่เขลาแล้วต้องการอย่างโง่เขลาแล้วก็ทำอะไรอย่างโง่เขลาไปหมดนั่นมันเป็นมูลเหตุกำจัดเสียควบคุมเสียความทุกข์ก็ไม่เกิดเรียกว่ากำจัดที่ต้นเหตุ
ป็นหลักเกณฑ์ของคนฉลาดบัณฑิตผู้มีสติปัญญาถ้าไปควบคุมที่ปลายเหตุมันเป็นเรื่องของคนโง่ถ้าควบคุมที่ต้นเหตุเป็นเรื่องของผู้มีสติปัญญาท่านทั้งหลายจงสังเกตดูดีว่ามันมีความผิดพลาดในข้อนี้อยู่เป็นอันมากมันไม่ควบคุมเหตุของความเลวแล้วมันก็ต้องเลวมันดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนรู้การเล่นเล่นตามกันนั้นในสัญญาเสพติดนี่มันไม่รู้จักควบคุมที่ต้นเหตุมันก็ได้เป็นอย่างนั้นมันเป็นลูกหมาคือมันไม่ควบคุมที่ต้นเหตุไปคอยควบคุมแต่ปลายเหตุนู่นไปต่อสู้กับความทุกข์ถ้ามันเป็นลูกเสือหรือลูกราชสีห์มันควบคุมที่ต้นเหตุลองดูดิเอาไม้ไปแย่หมาหมาก็กัดไปที่ปลายไม้หมามันโง่นี่แต่ถ้าเอาไปแย่ลูกเสือลูกราชสีห์มันไม่กัดที่ปลายไม้มันกระโจนใส่คนที่ถือไม้นั่นนั่นมันโง่หรือมันฉลาดมากน้อยประกันอย่างไรไอ้ตัวหนึ่งมัวกัดปลายไม้ตัวหนึ่งมันกระโจนใส่คนถือไม้เรียกว่าตัดที่ต้นเหตุตัดที่ต้นเหตุเป็นบัณฑิตเป็นผู้มีปัญญาเป็นลูกราชสีห์เมื่อแก้ที่ปลายเหตุทะเลาะกันไม่มีที่สิ้นสุดในครอบครัวมันก็เป็นลูกหมาเดียวกันทั้งนั้นทั้งฝูงเลยเพื่อมัวตัดปัญหาที่ปลายเหตุนี่เป็นใจความสำคัญของเรื่องอริยสัจว่าจะต้องจัดการที่ต้นเหตุเขามิจฉาทิฏฐิเป็นมูลเหตุให้ทำผิดหรือว่าจะดูที่ตัณหาความอยากอย่างโง่เขลามันก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ดับต้นเหตุแล้วนี่เสียก็ไม่เกิดทุกข์มันฉลาดหรือโง่มากกว่ากันกี่มากร้อยดับที่ต้นเหตุจะดับที่ปลายเหตุมันก็ดับไฟพูดว่าดับไฟแต่จริงมันคือป้องกันไม่ให้ไฟเกิดไฟเกิดแล้วจึงดับมันเสียหายกี่มากน้อยป้องกันไม่ให้ไฟเกิดมันเสียหายกี่มากน้อยคือมันไม่เสียหายเลยมันดับไฟก็คือป้องกันไม่ให้ไฟเกิดดับทุกข์ก็คือป้องกันไม่ให้ความทุกข์เกิดนั่นเรียกว่าหนทางดำเนินชีวิตอยู่อย่างถูกต้องความทุกข์เกิดไม่ได้ชีวิตไม่เกิดไม่ขัดเจ้าของเดี๋ยวนี้มันมีลักษณะเป็นชีวิตที่ขัดเจ้าของแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นเหตุอะไรก็ไปเส้นสวงผีสางเทวดาพระเจ้าพระอะไรที่รู้ให้มันโง่หนักขึ้นไปอีกไม่กำจัดที่ต้นเหตุแล้วก็หลับตาเส้นเครื่องเทวดาบางทีก็มอบมาให้เทวดาเป็นต้นเหตุแต่ความจริงนะมันอยู่ที่ความผิดพลาดที่ตัวกระทำเองไม่จะไปขอให้เทวดาแก้ไขนี่มันโง่สองซ้อนหรือมันโง่หลายซับหลายซ้อนเพื่อนใครควรกันดูให้ดีๆอย่าให้มันมีลักษณะอย่างนี้รู้จักต้นเหตุแล้วก็จัดการที่ต้นเหตุเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาสิ่งทั้งปวงเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเพราะมันมีเหตุมีปัจจัยเราจัดการให้ถูกต้องหรือรู้จักควบคุมต้นเหตุมีเรื่องสำคัญว่าจัดการที่ต้นเหตุสิ่งที่เป็นเหตุนั่นน่ะถ้าจะแจงโดยรายละเอียดมันก็มากเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทเราก็ได้ถ้าใช้กับสิ่งที่มีชีวิตรู้จักสุขทุกข์เรียกว่าอิทัปปัจจยตากันได้มาใช้กับทุกสิ่งทุกอย่างแม้จะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตมันมีเหตุมันต้องเป็นไปตามเหตุจัดการให้ถูกต้องที่เหตุแล้วความเลวร้ายอันใดๆมันก็ไม่เกิดขึ้นมานี่เรียกว่าเป็นวิถีทางชีวิตที่ได้รับการดำเนินควบคุมไปเป็นอย่างดีได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนาที่นี่ก็อยากจะแนะในแง่มุมอื่นต่อไปอีกว่าชีวิตนี้มันมีเจตนารมณ์แห่งความเป็นสหกรณ์
มันมีหัวใจน่ะหัวใจพูดภาษาธรรมดามันมีหัวใจมันเป็นสหกรณ์ชีวิตประกอบขึ้นด้วยอะไรกี่อย่างกี่อย่างมันต้องทำงานร่วมกันทั้งหมดทั้งสิ้นหรือจะกล่าวให้กว้างออกไปก็ว่าธรรมะทั้งหลายมีเจตนารมณ์เป็นสหกรณ์ตัวธรรมชาติธรรมชาติอันกว้างขวางมหาศาลก็ดีมันมีเจตนารมณ์เป็นสหกรณ์ตัวกฎของธรรมชาติก็ดีเจตนารมณ์เป็นสหกรณ์หน้าที่ตามกฎของธรรมชาติก็ดีมีหลักเป็นสหกรณ์ผลที่ได้รับจากหน้าที่ก็มีเจตนาเป็นสหกรณ์รวมความว่าตัวธรรมชาติก็ดีตัวกฎของธรรมชาติก็ดีตัวหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติก็ดีผลที่จะเกิดจากหน้าที่ก็ดีทั้งสี่อย่างนี้เรียกว่าธรรมะแต่ละอย่างละอย่างมีเจตนารมณ์เป็นสหกรณ์คือทำงานร่วมกันธรรมชาตินอกตัวเรากว้างขวางคือจักรวาลสุริยะจักรวาลจะมีกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นจักรวาลก็ช่างมันเถอะแต่ว่าทั้งหมดนั้นต้องมีเจตนารมณ์เป็นสหกรณ์ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวอะไรต่างๆทำงานอย่างสหกรณ์จึงเป็นอยู่ได้อำนวยประโยชน์ได้ถ้าไม่ทำอย่างสหกรณ์มันก็ชนกันแหลกลานหมดก็วินาศกันหมดไม่มีเหลือธรรมชาติตามธรรมชาตินี่มันก็มีลักษณะเป็นสหกรณ์มาเป็นโลกนี่โลกแล้วก็เป็นสหกรณ์ดินน้ำลมไฟในโลกนี่ก็ดีหรือว่าคนที่อยู่ในโลกนี่ก็ดีต้นไม้สัตว์มีชีวิตก็ดีต้นไม้ก็ดีมันระบบสหกรณ์มันอยู่คนเดียวตัวเดียวไม่ได้ถ้าคนอยู่คนเดียวในโลกมันตายภายในไม่กี่นาทีต้องอยู่กันอย่างครบถ้วนเป็นระบบสหกรณ์สัตว์เดรัจฉานทั้งหลายก็อยู่กันอย่างครบถ้วนเป็นระบบสหกรณ์ต้นไม้ต้นไม้ก็อยู่กันอย่างระบบสหกรณ์มันอยู่ตัวเดียวอันเดียวนั้นมันเป็นไปไม่ได้ในต้นไม้ใหญ่อย่างต้นไม้ต้นนี้มันอาศัยต้นไม้เล็กๆที่ปกที่โคนให้ดินมันดีแล้วตะไคร้ที่จะช่วยทำอะไรให้บางอย่างที่ผิวเปลือกตัวไปเกลียวๆนั้นมันก็ช่วยนี่มันต้นไม้มันยังต้องสหกรณ์มันยังจะอยู่กันได้ถาวรในโลกนี้นี่เลยหลักภายนอกกว้างๆที่มันเป็นตัวคนคนหนึ่งมันก็ต้องระบบสหกรณ์ดินน้ำลมไฟประกอบกันเป็นผมขนและฟันหนังต่างๆนานาระบบแต่ละระบบร่วมกันหมดระบบการหายใจระบบรูปฉีดโลหิตระบบกำจัดเชื้อโรคกำจัดของเสียระบบขับถ่ายระบบตาระบบหูระบบจมูกต่างนั่นจะต้องสหกรณ์กันทั้งอัตภาพร่างกายนั่นอัตภาพหนึ่งเป็นสหกรณ์ใหญ่มันจึงรอดชีวิตอยู่ได้ในคนคนหนึ่งในครอบครัวหนึ่งๆก็ต้องมีระบบสหกรณ์ที่ถูกต้องผิดระบบสหกรณ์มันก็จะต้องขอไฟมันกัดกันแหละมันต้องหย่ากันแหละมันอยู่กันไม่ได้เรียกว่าในครอบครัวมันต้องมีระบบสหกรณ์ในหมู่บ้านก็ระบบสหกรณ์เป็นประเทศชาติหนึ่งก็เป็นระบบสหกรณ์เดี๋ยวนี้เรามันไม่เป็นระบบสหกรณ์มึงก็มึงกูก็กูมันก็เกิดอิจฉาริษยาแล้วก็ไม่ร่วมมือเมื่อคนอื่นทำงานก็ว่ามึงทำกูก็จะใช้ประโยชน์เพื่อนช่วยกันสร้างถนนหนทางมึงทำกูก็จะได้เดินในเมืองได้บุญมันพูดเอาเปรียบมากถึงขนาดนี้เพราะมันไม่มีเจตนารมณ์แห่งความเป็นสหกรณ์ท่านทั้งหลายยังรู้ว่าเดี๋ยวนี้มันไม่สหกรณ์มันพร้อมที่จะคดโกงกันตั้งสหกรณ์ขึ้นมาไม่เท่าไรมันก็เป็นสหโกงแม้แต่สหกรณ์ครูแล้วไปดูดีมันมีปัญหาดิพร้อมที่จะโกงอยู่เสมอมันไม่มีความบริสุทธิ์แห่งความเป็นสหกรณ์ถ้าเรามีเจตนารมณ์เป็นสหกรณ์มันก็จะถูกต้องไม่คดโกงเป็นไปด้วยดีเป็นไปอย่างสะดวกได้ให้เข้ากับเรื่องว่าแม้แต่
จักรวาลทั้งหมดมันก็ยังระบบสหกรณ์มันเป็นโลกแต่ละโลกมาต้องสหกรณ์มาเป็นบุคคลแต่ละคนมันก็ต้องระบบสหกรณ์ช่วยกันให้ครบถ้วนในทุกๆหน้าที่ประเทศชาติก็จะมีความมั่นคงก้าวหน้าสวัสดิ์สวัสดิ์เป็นสุขสุขสวัสดีระบบการเป็นอยู่ของปลวกของแมลงพึ่งของมดมันก็ยังเป็นระบบสหกรณ์ที่มันทำได้ดีกว่าคนเพราะมันไม่มีเสียงงอนในหน้าที่มันไม่บิดเบี้ยวหน้าที่มันจึงมีความกลมกลืนสามัคคีเป็นปึกแผ่นสำเร็จประโยชน์นี่มันมีใจความสำคัญว่าไปอยู่กันอย่างมึงก็มึงกูก็กูนั่นมันก็วินาศมันก็วินาศลองดูไม่แต่หมู่บ้านนี่มันจะอยู่กันอย่างมึงก็มึงกูก็กูอีกหมู่บ้านหนึ่งมันอยู่อย่างสหกรณ์แล้วจะเป็นอย่างไรมันจะต่างกันกี่มากน้อยก็ไปคิดดูโดยเหตุดังนี้แหละหลักของศาสนาทั่วไปจึงมีหลักที่ว่ายึดถือเสมือนหนึ่งว่าเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นคนโง่เดี๋ยวนี้มันหัวเราะมันจะเป็นนักศึกษาปริญญายาวเป็นหางมันก็ยังดูหมิ่นคำว่าเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นคำคือคราของคนโบราณปู่ย่าตายายมัวแต่ท่องว่าเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายนั่นมันโง่เอง ลองไม่อยู่กันอย่างเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายจะเป็นอะไรมันก็ต้องเอาเปรียบฆ่าฟันกันถึงขนาดฆ่าฟันกันอิจฉาริษยากันขัดแย้งกันเป็นประจำเพราะมันไม่มีเจตนารมณ์ว่าเป็นเพื่อนเกิดเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนตายไม่มองดูว่าเราทุกคนมีปัญหาอย่างเดียวกันคือความทุกข์มีหน้าที่ที่จะต้องดับทุกข์เราก็ควรจะช่วยกันเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตาย ถึงพอจะมองเห็นว่ามันทุกคนก็มีการเกิดแก่เจ็บตายแต่แล้วมึงก็มึงกูพอกูอย่างนี้มันผิดหลักของธรรมชาตินั่นคอยสนใจระบบที่ปู่ย่าตายายก็เคยยึดถือกันมาแล้วคำลงก็ได้ตะโกนบอกตัวเองเสมอสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอย่าเบียดเบียนกันและกันเลยนี่ว่าไปตามเรื่องยอมใจให้เป็นอย่างนี้อยู่เสมอความสงบสุขมันก็เกิดขึ้นโดยง่ายเดี๋ยวนี้มันไม่มีความรู้สึกอย่างนั้นมันบูชาประโยชน์มันก็เห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวแยกออกมาเป็นตัวกูเป็นของกูนี่ของกูนี่ตัวกูแล้วก็เห็นแก่ตัวมันเห็นแก่ตัวเนี่ยคุณคิดดูว่ามันจะเป็นอย่างไรเมื่อเขายังอยู่กันไม่สัมพันธ์กันก็ยังไม่เกิดเรื่องพอมาสัมพันธ์กันจนเกิดมาเป็นลูกจ้างนายจ้างแก่กันและกันทางฝ่ายต่างก็เห็นแก่ตัวนายจ้างก็จะเอาประโยชน์ของตัวให้มากลูกจ้างก็จะเอาประโยชน์ของตัวให้มากก็เลยมีการต่อสู้กันเมื่อยังไม่มาเป็นลูกจ้างนายจ้างกันต่างคนต่างอยู่ไม่มีปัญหาข้อนี้นายรู้จักกันแล้วมันก็ยังไม่มีปัญหาข้อนี้แต่พอมาเป็นลูกจ้างนายจ้างมันมีปัญหาข้อนี้คิดดูเพราะอะไรเพราะความเห็นแก่ตัวเพราะความเห็นแก่ตัวเป็นปัญหาถาวรเป็นปัญหาโลกแตกตลอดเวลามีปัญหาเรื่องลูกจ้างนายจ้างในโลกนี้เพราะมันเจริญด้วยกิจการงานที่ต้องใช้ลูกจ้างและมีนายจ้างมันมากขึ้นความเป็นมึงเป็นกูมันก็มากขึ้นมันก็มีการขัดแย้งไม่มีที่สิ้นสุดความเห็นแก่ตัวจึงพูดได้ว่าโลกเรานี่มันกำลังจะวินาศเพราะความเห็นแก่ตัวโดยเหตุที่ว่าระบบการเป็นอยู่ในโลกนี่มันไม่มีความเป็นลูกจ้างนายจ้างมันมากขึ้น
คือความเจริญงอกงามก้าวหน้าในทางวัตถุนั่นเองหรือตามธรรมชาติส่วนตัวมันก็ยังมีความเห็นแก่ตัวคือจะเอาเปรียบจะขี้เกียจต้องเห็นแก่ตัวชนิดที่จะคอยเอาเปรียบอยู่ทุกกระเบียดนิ้วลองพิจารณาดูบ้างว่าคนเห็นแก่ตัวเป็นอย่างไรขี้เกียจทำงานแต่จะเอาประโยชน์อิจฉาทิษยาเพราะเห็นแก่ตัวจองห้องพองคนเพราะเห็นแก่ตัวไม่สามัคคีเพราะเห็นแก่ตัวพร้อมที่จะจับกลุ่มกันขัดแย้งบางทีก็เพื่อความแสดงอำนาจบาดใหญ่นั่นเพราะมันเห็นแก่ตัวเป็นที่รังเกียจเกลียดชังมาแต่ดึกดำบรรพ์โบราณนู่นก็เรียกว่าผู้เห็นแก่ตัวไม่มีใครอยากครบมันจะตรงกันทุกชาติทุกภาษาทุกมุมโลกเกลียดผู้เห็นแก่ตัวเพราะผู้เห็นแก่ตัวมันทำแต่ประโยชน์ตัวแล้วก็ทำลายประโยชน์ผู้อื่นโหดร้ายเป็นอันธพาลเป็นอันธพาลรวยลัดไม่ต้องทำงานให้ออกเหงื่อแต่จะรวยด้วยการปล้นการจี้การโกงไปโกงธนาคารพักเดียวได้มาเป็นล้านล้านอย่างนี้หวังกันแต่อย่างนั้นนี่ผู้ที่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวยังในที่สุดมันก็ระบาดออกไปสูงขึ้นตามเหตุการณ์ที่มีอยู่มันก็เอาเปรียบผู้อื่นช่วยช่วยวัดวัดเอาแต่ประโยชน์ตัวมันก็เกิดไอ้มลภาวะขึ้นมาทุกคนสร้างมลภาวะเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มประเทศจนเป็นปัญหาของโลกไปเลยกำจัดมลภาวะไม่ไหวไปสังเกตดูเถอะว่าไอ้มลภาวะนี่มาจากผู้เห็นแก่ตัวทั้งนั้นแล้วก็สร้างอุบัติเหตุความช่วยช่วยวัดวัดเอาแต่ประโยชน์ตัวมีอุบัติเหตุชนกันรถก็ดีเรือก็ดีอุบัติเหตุบนถนนหนทางในแม่น้ำลำคลองมีอุบัติเหตุมากขึ้นมากขึ้นเพราะคนเห็นแก่ตัวมันมากขึ้นคนเห็นแก่ตัวสร้างมลภาวะแล้วยังสร้างอุบัติเหตุมากมายมหาศาลรายงานทางโรงพยาบาลการแพทย์ทวนมาเป็นอันดับหนึ่งคนเจ็บบาดแผลที่มาโรงพยาบาลนี่ล้วนแต่มีมูลมาจากความเห็นแก่ตัวไม่มากก็น้อยแล้วมันก็ทำลายธรรมชาติคนเห็นแก่ตัวทำลายป่าทำลายอะไรตามธรรมชาติหมดไปแม้สิ่งเขาสร้างไว้ดีแล้วมันก็ทำลายทำลายถนนหนทางห้วยน้องคลองบึงวังที่เขาทำไว้ดีแล้วมันก็โกงนี่เรียกว่ามันทำลายทั้งธรรมชาติและไม่ใช่ธรรมชาตินี่มันก็ตามใจตัวเพราะเห็นแก่ตัวมันก็ได้ติดยาเสพติดซึ่งเป็นปัญหาโลกอีกเหมือนกันไม่เห็นแก่ตัวนิดเดียวนะไม่มีใครไปติดยาเสพติดแม้แต่บุหรี่ก็ไม่ติดติดยาเสพติดแล้วก็ติดอบายมุขที่เป็นยาเสพติดรู้สึกขึ้นมาดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนดูการเล่นการพนันครบคนเชื่อเป็นมิจเจตการทำการงานติดอบายมุขคนเห็นแก่ตัวในที่สุดความเห็นแก่ตัวมันอยากจะหาความเพลิดเพลินนอกขอบเขตพิเศษนอกขอบเขตมันก็เลยเป็นโรคที่สุนัขหมาเนี่ยก็ไม่เป็นสุนัขหมาเนี่ยก็ไม่เป็นโรคเอดโรคอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้ก็มีโรคซิฟิลิสโกโนเรียที่มันเป็นกันอย่างที่ม้าก็ไม่เป็นนี่คนเห็นแก่ตัวมันได้รับผลตอบแทนอย่างนั้นแล้วจะเอากันยังไงเป็นปัญหาโลกทั้งนั้นแหละมลภาวะก็ดีอุบัติเหตุก็ดียาเสพติดก็ดีกระทั่งว่าเป็นปัญหาโลกโรคเอดส์นี่บางทีจะมาเป็นพระเจ้าช่วยคุมกำเนิดก็ไม่แน่ไม่คนมันล้นโลกควบคุมอย่างอื่นไม่สำเร็จให้โรคเอดส์มาช่วยควบคุม
จะควบคุมกำเนิดไม่ให้คนลดโลกสมน้ำหน้าของคนเห็นแก่ตัวคนเห็นแก่ตัวนี่ไม่เคารพนับถือไม่ซื่อสัตย์ไม่กตัญญูไม่อะไรหมดดูจะเข้าใจได้มันจะรวยลัทธิเดียวในที่สุดมันก็หลงทางหลงทางความเห็นแก่ตัวนะหลงทางเป็นบ้าอยู่โรงพยาบาลบ้ามากที่สุดพูดได้ว่าโรงพยาบาลบ้ามีคนบ้ากี่คนทุกคนไปจากความเห็นแก่ตัวของตนหลงทางอย่างอื่นอย่างอื่นไม่มีอีกทางหนึ่งเห็นแก่ตัวนะฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าลูกฆ่าเมียฆ่าตัวเองตายตามไปเลยเรื่องมันจบอย่างคนเห็นแก่ตัวจะเรียกว่าดำเนินชีวิตถูกต้องได้อย่างไรมันไม่มีความเป็นเพื่อนเกิดเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนตายมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นมันไม่มีเจตนารมณ์แห่งความเป็นสากลในการดำเนินชีวิตอยู่ในโลกมันก็ยังมันก็แยกออกไปเป็นเห็นแก่ตัวก็จบเลยลักษณะอย่างนั้นจะพวกครูเห็นแก่ตัวทำนาบนหลังลูกศิษย์ทำนาบนหลังผู้ปกครองของลูกศิษย์ถ้าครูมันเห็นแก่ตัวมันหมดความเป็นครูไม่เป็นปูชนียบุคคลเหลือแม้แต่สักนิดเป็นลูกจ้างสอนหนังสือที่เอาเปรียบที่สุดเอาเปรียบที่สุดคดโกงที่สุดถ้าครูมันเห็นแก่ตัวถ้าหมอมันเห็นแก่ตัวมันก็หมดความเป็นหมอเป็นพ่อฆ่าถูกเลือดทำนาบันลังคนเจ็บคนเจ็บฆ่าถ้าตุลาการเห็นแก่ตัวก็ทำนาบันลังจำเลยอย่างที่เห็นกันอยู่ถ้าพระเจ้าพระสงฆ์เห็นแก่ตัวมาทำนาบนหลังทายกทายิกาอย่างที่ไม่น่าจะมีอย่างที่เห็นกันอยู่เห็นแก่ตัวมากเท่าไรมันก็สร้างปัญหามากเท่านั้นมันมีเป็นลงไปได้เรื่อยกระทั่งว่าเห็นแก่ตัวในครอบครัวระหว่างสามีภรรยามันก็ต้องหย่ากันเดี๋ยวนี้ลูกมันเห็นแก่ตัวจนพ่อแม่น้ำตาตกก็ไม่รู้จะทำกันอย่างไรมีความเห็นแก่ตัวเป็นสิ่งเลวร้ายอย่างนี้ก็ให้ลองพิจารณาดูเถิดว่าโลกมันกำลังจะล่มจมเพราะความเห็นแก่ตัวประเทศมหาอำนาจก็เห็นแก่ตัวนายทุนก็เห็นแก่ตัวชนกรรมาชีพก็เห็นแก่ตัวเศรษฐีก็เห็นแก่ตัวคนขอทานก็เห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวจนไม่มีอะไรเหลือมันจะเป็นอย่างไรมีสงครามเย็นอยู่ตลอดเวลาไม่เคยขาดสงครามร้อนก็มาเป็นคราวคราวรบกันฆ่ากันเพราะความเห็นแก่ตัวนี่เรากำลังจะวินาศเพราะความเห็นแก่ตัวเพราะว่าได้หลงไหลในความสุขสวยงามก้าวหน้าในทางวัตถุในทางวัตถุจนเกินกินเกินอยู่เกินแต่งเมื่อแต่งตัวเกินใช้ไม้สอยเกินแม้จะรักษารูปก็เกินเดี๋ยวนี้ต้องสร้างบ้านเรือนราคาแสนราคาล้านห้องน้ำบางห้องเขาว่าของผู้มึงมีบางคนก็ราคาล้านเพียงห้องน้ำเท่านั้นมันมีความเกินเพราะความเห็นแก่ตัวนี่ก็จะรักกันยังไงได้เพราะมีความเห็นแก่ตัวมันคอยเอาเปรียบกันทุกกระเบียดนิ้วผู้ซื้อก็เห็นแก่ตัวผู้ขายก็เห็นแก่ตัวผู้ผลิตก็เห็นแก่ตัวผู้จะมารับไปขายก็เห็นแก่ตัวมันเห็นแก่ตัวมากขึ้นมากขึ้นจนจะวินาศคือจะขัดแย้งกันเรื่อยไปจนวินาศในที่สุดถ้าไม่มีความเห็นแก่ตัวมันไม่มีอาชญากรรมไม่ต้องอธิบายท่านทั้งหลายก็รู้ได้เองถ้าไม่มีความเห็นแก่ตัวมันไม่มีการลักขโมยมันไม่มีการฆ่ามันไม่มีการกาเมมันไม่มีการหลอกลวงไม่มีการดื่มน้ำเมาให้ลำบากยุ่งยากให้กลายเป็นผู้ไม่มีสติสัมปชัญญะอาชญากรรมคดีอาชญาก็ไม่เกิดคดีแพ่งก็ไม่เกิดเพราะผู้ไม่เห็นแก่ตัวนั้นมันให้อภัยเสมอมันด่าทีเอาให้พรมันมึงได้บุญมึงด่ากูมึงสบายใจหรือคดโกงอะไรบ้างก็ให้มันผู้ไม่เห็นแก่ตัวไม่ไปจับตัวไม่คล้องความแพ่ง
อย่างที่เป็นกันอยู่มันให้อภัยมันยกเลิกไปได้คดีแพ่งก็ไม่มีคดีอาญาก็ไม่มีถ้ามนุษย์ประชาชนพลเมืองไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ตัวเอากฎหมายไปทิ้งทะเลเลิกตำรวจเลิกคุกเลิกตารางเลิกศาลเลิกเรือนจำเลิกอะไรหมดได้ถ้ามันไม่เห็นแก่ตัวพวกเหล่านั้นว่างงานหมดยิ่งกว่านั้นอีกก็คือว่าแม้แต่เรื่องทางศาสนาก็จะระงับไปเพราะว่าถ้าไม่เห็นแก่ตัวมันถึงหัวใจของพุทธศาสนาในอันดับสูงสุดแล้วศาสนาต้องการให้คนเห็นแก่ตัวทุกศาสนาไปดูไปค้นดูหัวใจของพระคัมภีร์ของทุกศาสนาต้องการจะไม่เห็นแก่ตัวแต่คนมันไม่ปฏิบัติถ้าเกิดปฏิบัติมันก็หมดปัญหาก็จะต้องมีศาสนาไม่ต้องมีก็ได้พระคัมภีร์ไม่ต้องใช้ก็ได้เรียกว่าถ้าไม่เห็นแก่ตัวแล้วไม่ต้องมีทั้งกฎหมายไม่ต้องมีทั้งไงพระธรรมเพราะมันถึงพระธรรมเสียแล้วนั่นมันคนที่ไม่ผิดกฎหมายโดยเด็ดขาดเสียแล้วเรียกว่าไม่เห็นแก่ตัวอ่านเรื่องของเหล่าจื้อปรมาจารย์ศาสดาพ้องสมัยกับพระพุทธเจ้านะเหล่าจื้อนี่พ้องสมัยกับพระพุทธเจ้าในอินเดียสอนประชาชนเรื่องไม่เห็นแก่ตัวแต่เขาก็สอนโดยวิธีที่ใช้คำที่ต้องตีความคือลูกศิษย์ทำปรมาจารย์เราชื่อนี่ว่าการปกครองที่ดีที่สุดนั้นเป็นอย่างไรท่านอาจารย์ก็ตอบว่าการปกครองที่ไม่ต้องมีการปกครองไม่ต้องมีการปกครองนี่เป็นการปกครองที่สุดลูกศิษย์มันโง่เกินที่จะเข้าใจไม่รู้จะสักยังไงหมายความว่าถ้ามันไม่มีความเห็นแก่ตัวมันไม่มีการทำผิดมันไม่ต้องมีการปกครองนี่คือการปกครองที่ไม่ต้องมีการปกครองนี่คนทุกคนไม่เห็นแก่ตัวนี่จะทำผิดอะไรได้ไม่เป็นการปกครองที่ไม่ต้องมีการปกครองเพราะคนมันไม่เห็นแก่ตัวมันไม่มีเรื่องที่ต้องจับตัวไปลงโทษหรือไปอบรมอะไรนี่มันประเสริฐเรียกว่าไม่ยิ่งยากไม่ลำบากไม่เหน็ดเหนื่อยไม่ด้วยเรื่องการปกครองแต่ได้รับผลของการปกครองที่ดีที่สุดเนี่ยถ้ามนุษย์เราไม่เห็นแก่ตัวดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องก็เป็นอย่างนี้ได้รับความสงบสุขถึงที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับเพราะไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ตัวเมื่อไรมันจะมีมาถ้ามันมีมามันกลายเป็นโลกพระศรีอารยะเมตไตรไปทันทีโลกที่เดือดร้อนเลวร้ายนี่จะกลายเป็นโลกสงบเย็นเป็นโลกของพระศรีอารยะเมตไตรไปทันทีเมตไตรแปลว่าเกื้อกูลแก่ความเป็นมิตรหมายความว่ามีความเป็นมิตรถึงที่สุดสีแปลว่าอย่างงดงามอริยะแปลว่าประเสริฐทำเป็นมิตรสีงดงามประเสริฐถึงที่สุดนั่นน่ะโลกพระศรีอารยเมตไตรเขาบรรยายว่าในลักษณะที่ว่าคนยากที่จะเชื่อว่าจะเป็นไปได้คนดีเสมอกันจนกระทั่งว่าพอลงจากเรือนก็จำไม่ได้ว่าใครเป็นใครใครเป็นใครเพราะมันดีเสมอกันไปหมดพบหน้าก็แต่ยกมือขึ้นถามว่าจะให้ช่วยอะไรจะให้ช่วยอะไรจะให้ช่วยอะไรไปที่ไหนก็มีแต่คือถามว่าจะช่วยให้ช่วยอะไรจะต้องการอะไรก็ช่วยแล้วก็ให้สิ่งที่ต้องการนี่ถึงขนาดนี้มันจะมีได้ที่ไหนเมื่อไรนะมันก็อีกเรื่องต่างหากแต่ว่าเขาได้บรรยายลักษณะว่าอย่างนี้คล้ายๆกับสมัยนี้จะพูดก็พูดว่ามันมีสวัสดิการที่มาจากไหนก็ไม่รู้มีสวัสดิการทั่วไปทุกหัวแรงต้องการอะไรที่ไหนอะไรก็ได้แต่
ฉะนั้นเขาพูดง่ายๆชัดๆสำหรับคนธรรมดาสามัญว่าคนแต่ละคนแต่ละคนไม่เห็นแก่ตัวไม่เอาเปรียบพร้อมที่จะช่วยจนเป็นมิตรเหมือนกันไปหมดพอลงจากเรือนก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครพอกลับบ้านมาที่บ้านอ้าวจึงจะรู้จักนี่ภรรยาของเราสามีของเราลูกของเราพี่ของเราน้องของเราพอลงไปที่ถนนมันก็เหมือนกันไปเสียหมดอย่างนี้จะเชื่อก็ไม่เชื่อก็สุดแท้แต่ถ้าลองคิดดูบ้างว่าถ้ามันมีแต่ผู้ไม่เห็นแก่ตัวมันจะเป็นอย่างนี้ได้ยังไม่มีใครเก็บของตกของตกไม่มีใครเก็บเพราะว่าถือว่าเขาไม่ได้ให้เรามันก็ว่ากล่าวว่าในเรื่องโลกภาษีอารยไม่ไตรอยากจะล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งว่ามันก็ไม่ใช่ เหลือวิสัยเกินไปนะ การไม่เอาของตกถ้าศึกษาเรื่องโบราณเรื่องโบราณคดีสมัยศรีวิชัยภาคใต้เราเนี่ยเป็นสมัยศรีวิชัยดินแดนสมัยศรีวิชัยโดยเฉพาะรอบอ่าวบันดอนจากชัยยาไปนะคีรีรัตน์วกไปนครศรีธรรมราชเคยเป็นแผ่นดินศรีวิชัยพวกอาหรับทางตะวันตกสุดนั่นมาค้าขายแถวนี้มันก็ได้ยินเสียงเล่าลือว่าในกรุงศรีวิชัยศีลธรรมเจริญสูงสุดจนไม่มีใครเอาของตกไม่ถือเอาของตกมันไม่เชื่อมันก็อยากจะทดลองมันแกล้งทิ้งทองคำว่าที่ทางสี่แยกทิ้งเฉยๆแล้วก็ไปฆ่าต่อไปสามสี่ปีกลับมาพิสูจน์จะจริงหรือไม่มาดูที่ตรงนั้นโอ้ไม่เห็นเว้ยแต่ยังสงสัยว่ามันอาจจะจมอยู่มันก็ควักดินหน่อยมันก็พบอยู่ใต้ดินนี่มันเขียนอยู่ในบันทึกของพวกอาหรับพ่อค้าที่เคยมาเที่ยวบ้านเมืองกรุงศรีวิชัยถึงได้แก่บ้านเมืองภาคใต้เรานี่แหละนี่มันไม่มีข้อสงสัยมันจะเขียนโกหกไว้ทำไมเขียนหลอกตัวเองทำไมมันเป็นบันทึกตามธรรมดาของคนที่บันทึกนี่มันทำให้เชื่อได้ว่าแม้แต่โลกธรรมดาโลกคนธรรมดาสมัยธรรมดานี่มันก็ยังมีได้ที่คนไม่เอาของตกเมื่อมันนิยมศีลธรรมนิยมศีลธรรมเทิดทูนบูชาศีลธรรมศีลธรรมมันก็มีใครไม่มีใครเอาของตกจริงได้เหมือนกันอย่าเห็นว่าเป็นของเหลือวิสัยศีลธรรมมันสูงสุดได้อย่างนี้เพราะมันไม่เห็นแก่ตัวนั่นเองความไม่เห็นแก่ตัวเป็นธรรมะสูงสุดความไม่เห็นแก่ตัวเป็นธรรมะสูงสุดในทางธรรมะแท้ๆมันก็สูงสุดคือไม่เห็นแก่ตัวมันก็มีความรู้เรื่องอนัตตาอนัตตาแปลว่าตัวซึ่งไม่ใช่ตัวไอ้ความรู้สึกว่าตัวนี้มันต้องมีเป็นธรรมดาสัญชาตญาณมันต้องมีมาในจิตใจของสัตว์ออกมาจากท้องแม่แล้วก็มีสัญชาตญาณนั้นติดมาเพื่อมีตัวแต่มันยังไม่เห็นแก่ตัวมันยังไม่เห็นแก่ตัวมันมีตัวเฉยๆมันก็ไม่มีเลวร้ายอะไรเห็นค่อยๆเห็นแก่ตัวถูกใจก็ยังเห็นแก่ตัวไปในทางเอาไม่ถูกใจไม่เห็นแก่ตัวในทางฆ่าในทางทำลายทำเห็นแก่ตัวทั้งในทางบวกทั้งทางลบค่อยเจริญขึ้นตามอายุขึ้นมากขึ้นจนเป็นของธรรมดาเต็มไปหมดเป็นผู้มีความเห็นแก่ตัวเมื่อควบคุมไว้ไม่อยู่มันก็ฆ่าก็ว่างขโมยก็ว่างกาเมก็ว่างอะไรก็ว่างเป็นผลของการเห็นแก่ตัวถ้าควบคุมไว้อยู่มันก็ไม่มีศาสนานี่คอยทราบว่ามันเกิดขึ้นเพราะความจำเป็นบังคับสังคมมันทนอยู่ไม่ได้มันจึงเกิดผู้ที่ค้นคว้าว่าจะต้องทำอย่างไรมันค้นคว้าพบว่าต้องทำอย่างนี้ก็บัญญัติช่วยกันให้บัญญัติขึ้นมาเป็นกฎเกณฑ์อย่างนี้เป็นศีลธรรมศีลธรรมก็ดีวัฒนธรรมก็ดีมันเกิดขึ้นเพราะความจำเป็นบังคับมนุษย์มันทนอยู่ไม่ได้มันปรึกษาหารือกันว่าจะเอาอย่างไร
เกิดเป็นระบบศีลธรรมจริยธรรมขึ้นมาสำหรับปฏิบัติแล้วก็สมมติกันให้มีผู้ปกครองให้รักษากฎเกณฑ์อันนั้นเป็นพระราชาขึ้นมาอย่างนี้ทั้งหมดนี้มันมาจากผู้เห็นแก่ตัวเป็นต้นเหตุแล้วก็เจริญต่อไปจนเป็นระบบศาสนาสอนเรื่องไม่มีตัวคือพระพุทธศาสนาถ้าศาสนาไหนสอนว่ามีตัวมีตัวมันก็ลำบากที่จะสอนไม่ให้เห็นแก่ตัวถ้าระบบศาสนาที่สอนว่าไม่มีตัวไม่มีตัวมันก็ไม่เห็นแก่ตัวได้เพราะมันไม่มีตัวนั่นถ้าเป็นพุทธบริษัทแท้จริงรู้ความไม่มีตัวมันก็ไม่เห็นแก่ตัวมันก็หมดปัญหานั่นอย่าลืมว่าพุทธศาสนาเรานี่สอนเรื่องอนัตตามีตัวซึ่งไม่ใช่ตัวตัวซึ่งติดมาจากสัญชาตญาณนั้นมันไม่ใช่ตัวอย่าไปเห็นแก่ตัวอย่างนั้นอย่าไปตามใจตัวกิเลสอย่างนั้นมีตัวชนิดที่ไม่เห็นแก่ตัวอยู่เสมอไปมันฟังยากหน่อยแต่มันก็เป็นได้ไม่รู้สึกจะเอาทีนี้ความรู้สึกส่วนหนึ่งบอกไม่ได้มันผิดหรือมันอะไรก็ตามที่มันไม่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวมันจะเอาไม่เห็นแก่ตัวมันอย่าขโมยอย่าฆ่าอย่างนี้ความไม่เห็นแก่ตัวนี่จึงเป็นที่ตั้งแห่งความสงบสุขตั้งแต่ชั้นต่ำต่ำต่ำสุดสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปจนถึงพระนิพพานพระอรหันต์คือผู้ที่หมดความเห็นแก่ตัวโดยสิ้นเชิงไม่มีตัวกูไม่มีของกูไม่มีอหังการะมังการะอะไรหนอคือความเป็นพระอรหันต์เดี๋ยวนี้มันมีความเห็นแก่ตัวมันก็เป็นบุตรชนนักข้าวนักข้าวก็เป็นบุตรชนอันธพาลเป็นบุตรชนอันธพาลก็เลยเป็นตัวร้ายตัวเลวร้ายตัวเสนียดจันไรในโลกเมื่อไม่เห็นแก่ตัวมันก็เป็นตัวฝ่ายดีฝ่ายกุศลเป็นสวัสดีมงคลแก่โลกจึงรู้ว่าระบบจริยธรรมวัฒนธรรมศาสนาสูงสุดนั้นต้องไม่เห็นแก่ตัวต้องไม่เห็นแก่ตัวข้าราชการเห็นแก่ตัวเห็นกันอยู่แล้วทำอะไรบ้างแม้แต่ลงเวลาในสมุดทำงานก็มันลงเวลาโกหกหลอกลวงลงเวลาไม่จริงมันโกงมันพร้อมที่จะคอยเอาประโยชน์จากผู้มาติดต่ออย่างนี้จากข้าราชการมันเห็นแก่ตัวข้าราชการครูเห็นแก่ตัวมันก็ดูอ่านเอาเองอ่านกันซื้อพิมพ์เอาเองมันก็ขูดรีดไปตามเรื่องประชาชนเห็นแก่ตัวมันก็ขูดรีดกันเองผู้แทนเห็นแก่ตัวมันก็อย่างที่รู้ๆกันอยู่แล้วรัฐบาลเห็นแก่ตัวมันก็ต้องเหลือทนพระเจ้าพระสงฆ์เห็นแก่ตัวมันก็ไม่ไหวหมดแต่ว่าไม่มีทางอ่ะที่จะผ่อนผันให้เห็นแก่ตัวเพราะคำนี้หมายถึงการกระทำของกิเลสไม่ใช่สติปัญญาถ้าสติปัญญามันไม่เห็นแก่ตัวมันไม่เห็นแก่ตัวมันเห็นแก่อะไรมันก็เห็นแก่ผู้อื่นดิลองไม่เห็นแก่ตัวสิมันจะอัตโนมัติเห็นแก่ผู้อื่นทันทีเห็นแก่ธรรมะเห็นแก่ความถูกต้องเห็นแก่ตัวมันเห็นแก่ความไม่ถูกต้องเห็นแต่ประโยชน์ของตัวมันไม่ถูกต้องความไม่เห็นแก่ตัวมันก็เห็นแก่ความถูกต้องก็คือเห็นแก่ธรรมะก็ปฏิบัติธรรมะเลยมีธรรมะเมื่อไม่เห็นแก่ตัวแล้วมันก็อัตโนมัติจะเห็นแก่ผู้อื่นก็รักผู้อื่น เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายกันได้ทันทีเพราะความไม่เห็นแก่ตัว ความไม่เห็นแก่ตัวเป็นธรรมะสูงสุดสูงสุดทั้งสองฝ่ายนะคือฝ่ายโลกียะและฝ่ายโลกุตตระถ้าไม่เห็นแก่ตัวมันก็อยู่กันอย่างสงบสุขเป็นศาสนาพระศรีอริยเมตไตรไม่เบียดเบียนกันไม่สักเท่าเส้นขนอยู่ในโลกนี้กันโดยกันทุกคนอย่างสงบเย็นเลยเป็นประโยชน์สงบเย็นคือไม่ร้อนไม่เป็นสัตว์นรกเพราะร้อน ไม่เป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะโง่ไม่เป็นเปรตเพราะหิวไม่เป็นอสุรกายเพราะขี้ขลาด
นี่ไม่มีสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นความสงบเย็นก็มีเมตตากรุณาปราณีแก่กันและกันอยู่กันอย่างสงบสุขที่สุดนี่เรียกว่าถึงที่สุดในฝ่ายโลกียะในฝ่ายโลกที่จะอยู่กันในโลกอีกทางหนึ่งซึ่งตรงกันข้ามเมื่อไม่เห็นแก่ตัวแล้วมันก็ไม่เกิดกิเลสโลภะโทสะโมหะไม่เกิดกิเลสลดกิเลสเรื่อยไปเพราะว่าถ้าไม่เห็นแก่ตัวแล้วกิเลสเกิดไม่ได้ไม่เห็นแก่ตัวแล้วกิเลสเกิดไม่ได้กิเลสที่เคยเกิดอยู่ก็เกิดไม่ได้มันไม่มีอาหารจะกินถ้าไม่เห็นแก่ตัวมันหล่อเลี้ยงกิเลสถ้าไม่เห็นแก่ตัวแล้วกิเลสมันขาดอาหารมันเกิดไม่ได้กิเลสมันก็หมดมันก็ไปเป็นพระอริยบุคคลเป็นโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีและพระอรหันต์ในทางนี้มันไปสู่โลกุตตระจากมูลเหตุเดียวกันคือไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ตัวอยู่ในโลกก็อยู่กันอย่างสงบเย็นทางหนึ่งก็ค่อยเอียงไปเอียงไปหาโลกุตตระคือบรรลุมรรคผลนิพพานความไม่เห็นแก่ตัวมีประโยชน์ทั้งสองสถานคือทั้งจะอยู่ในโลกหรือจะอยู่เหนือโลกข้ามพ้นไปจากโลกเพราะความไม่เห็นแก่ตัวแล้วคิดดูว่าชีวิตจะกัดเจ้าของได้อย่างไรถ้ามีความถูกต้องอย่างนี้ถูกต้องอยู่อย่างนี้ชีวิตไม่มีทางที่จะกัดเจ้าของในอย่างที่ว่ามาแล้วท่านขอให้สนใจว่ามันสูงสุดทั้งฝ่ายโลกียะและฝ่ายโลกุตตระหรือทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายธรรมจิตใจสูงสุดทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายธรรมที่มาพูดกันถึงคำว่าครูวิญญาณของครูคำว่าครูนี่ไม่ใช่ลูกจ้างสอนหนังสือหากินไปวันแต่ว่าครูนี่เป็นผู้นำในทางวิญญาณอบรมวิญญาณของสัตว์ทั้งหลายสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเราเคยรู้กันมาว่าคำว่าครูแปลว่าหนักคือควรหนักควรเคารพแต่การค้นคว้าทางอักษรศาสตร์กับพัฒศาสตร์ที่ละเอียดขึ้นไปในตอนหลังนี้ปรากฏว่าคำว่าครูครูนั้นรากของศัพท์รูทของคำแล้วก็เปิดประตูเปิดประตูมันค้นไกลไปกว่าธรรมดาเปิดประตูแห่งความโง่ให้สัตว์ออกมาเสียจากความโง่หรืออวิชชาเปิดประตูให้ออกมาเสียจากความทุกข์เพราะถูกกักขังอยู่ในคอกอยู่ในคอกทั้งมืดทั้งเหม็นทั้งสกปรกทั้งร้าวร้อนทั้งเป็นทุกข์ทรมานเบียดเบียนกันเปิดประตูออกมาแล้วก็ไปสู่ที่โลกที่แจ้งไปสู่ความผาสุกครูแปลว่าผู้เปิดประตูทางวิญญาณท่านแล้วก็เป็นผู้นำในทางวิญญาณเป็นไกด์มัคคุเทศนำในทางวิญญาณให้มนุษย์ทุกคนรู้จักหนทางทางเดินไปตั้งแต่เล็กๆแล้วก็ในที่สุดก็ได้พบจุดหมายปลายทางที่มีแต่ความสงบเย็นเพราะฉะนั้นครูครูไม่ใช่ลูกจ้างสอนหนังสือหากินไปวันวันถ้าอย่างนี้ก็ต้องมีปัญหาเรื่องลูกจ้างกับนายจ้างแม้กับรัฐบาลก็เถอะนายรัฐบาลเป็นนายจ้างครูเป็นลูกจ้างก็ต้องกระทบกันก็เหมือนกับลูกจ้างนายจ้างธรรมดาหาความสงบสุขหรือปกติสุขไม่ได้แต่ถ้าครูเป็นผู้เปิดประตูทางวิญญาณเป็นผู้นำในทางวิญญาณมันให้มากให้มหาศาลรับเงินบำรุงนิดเดียวอย่างนี้ก็เป็นปูชนียบุคคลเพราะมันต้องรับอาหารรับการจุนเจือแหละพระพุทธเจ้าก็ทำงานได้เงินเดือนวันละบาทพระพุทธเจ้ามีเงินเดือนวันละบาทวันละบาทแต่ส่วนที่พระพุทธเจ้าให้นะมันมีราคาเป็นแสนเป็นล้านเป็นโคตรนั่นจึงเป็นปูชนียบุคคลผู้ได้เสียสละประโยชน์ตนให้แก่ผู้อื่นมากและรับการบำรุงเป็นค่าใช้สอยเพื่อเป็นอยู่อย่างนี้มันก็เป็นปูชนียบุคคลอย่าไปทำตัวเป็นลูกจ้างทำตัวเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายทำงานอย่างสหกรณ์
ผู้ที่ทำหน้าที่ลูกจ้างลูกจ้างตามธรรมดาสามัญอย่าคิดว่าเป็นลูกจ้างฉันจะเป็นผู้ช่วยกันสร้างโลกให้งดงามให้ผาสุกร่วมมือกับนายจ้างแต่ฉันไม่ใช่ลูกจ้างฉันสร้างโลกให้งดงามแล้วนายจ้างให้เงินค่าใช้สอยให้สามารถสร้างสามารถทำหน้าที่ของตนได้ดีและเป็นการได้บุญด้วยถ้าทำอย่างนี้มันได้บุญด้วยฉันได้เงินค่าบูชาคุณด้วยไม่ใช่ลูกจ้างพ้นสภาวะความเป็นลูกจ้างครูเป็นปูชนียบุคคลในลักษณะอย่างนี้แต่ก็มีครูเป็นอันมากที่มีลักษณะเป็นลูกจ้างสอนหนังสือหากินไปวันๆนอนวันมีอยู่สมัยหนึ่งซึ่งครูอาชีพครูนี้เขาจัดเป็นอาชีพเรือจ้างหมายความขอไปที่ไม่มีเงินจะเรียนวิชาอย่างอื่นก็เป็นครูไปพลางแล้วก็เรียนกฎหมายไปพลางเรียนอะไรไปพลางก็ไปหางานข้างหน้าได้เป็นผู้พิพากษาเป็นอะไรไปครูเป็นอาชีพเรือจ้างอย่างนี้ก็มีอยู่มากอาตมาเองก็รู้จักหลายคนที่ใช้อาชีพครูเป็นอาชีพเรือจ้างเพื่อจะเข้าไปสู่อาชีพที่สูงกว่ามันก็ไม่ถูกนักที่จะคิดอย่างนั้นเพราะว่าครูอาชีพครูนี้เป็นปูชนียบุคคลประเสริฐสูงสุดกว่าอยู่แล้วตั้งใจให้เป็นปูชนียบุคคลทำหน้าที่ของตนให้ตรงตามความหมายของคำว่าครูเป็นผู้เปิดประตูทางวิญญาณให้เด็กๆออกมาเสียจากข้อแห่งความโง่ข้อแห่งความเห็นแก่ตัวข้อแห่งกิเลสตัณหาให้มีความถูกต้องยิ่งขึ้นทุกทีเขาจะเป็นมนุษย์ที่เรียกว่าเป็นมนุษย์ได้สมชื่อคือมีจิตใจสูงอยู่เหนือปัญหาและความทุกข์เนี่ยครูสร้างให้ฉะนั้นครูจึงเป็นปูชนียบุคคลมีพระคุณอยู่เหนือกล่าวเหนือเสียงของคนทุกคนเพราะว่าเป็นผู้เปิดประตูเพียงแต่สอนหนังสือธรรมดาสามัญนี่ยังไม่ถึงขนาดต้องสอนศีลธรรมจริยธรรมวัฒนธรรมให้เขารอดตัวไปได้เพียงแต่ให้เขาฉลาดให้เขาฉลาดนั้นไม่พอเขาเอาฉลาดเอาความฉลาดไปใช้เห็นแก่ตัวเลวร้ายใหญ่การศึกษาในโลกกำลังเป็นหมาหางด้วนดีแต่สอนให้ฉลาดแล้วไม่ควบคุมความฉลาดเอาความฉลาดไปเห็นแก่ตัวทุจริตคดโกงโลกจึงเป็นอย่างนี้เพราะมีแต่คนฉลาดแล้วเห็นแก่ตัวถ้าว่าการศึกษาถูกต้องมีศาสนาเข้าไปควบคุมกำจัดควบคุมอยู่แล้วมันก็ไม่อาจจะเห็นแก่ตัวพลเมืองก็จะไม่เห็นแก่ตัวพลเมืองก็จะมีความถูกต้องในการรักเพื่อนมนุษย์มีลักษณะเป็นสหกรณ์ช่วยกันสร้างโลกที่มีสันติสุขการศึกษาเปลี่ยนมาเพราะว่ามันเปลี่ยนไปทั้งโลกมันเปลี่ยนไปทั้งหมดมันมาต้องการเกินกินอยู่ดีเกินอะไรเกินมันไม่ทันมันก็ต้องมีความเห็นแก่ตัวนี่มันก็เป็นกฎของธรรมดาถ้าเราจะเอาชนะให้ได้เราก็ต่อสู้ให้ได้จะไม่ยอมเห็นแก่ตัวจะไม่ล้มในส่วนเกินระบบอุตสาหกรรมมันช่วยทำให้เกิดปัญหาข้อนี้เขามีอำนาจเงินเขาสร้างอุตสาหกรรมผลิตของที่ไม่จำเป็นออกมาที่จำเป็นน้อยก็ใช้ศิลปะหลอกลวงโฆษณาจนคนต้องซื้อยายแก่นั้นเหนียวก็ซื้อยอมซื้อตู้เย็นเพราะโฆษณามันเก่งนี่เราจึงต้องซื้อของใหม่ออกมาเรื่อยของออกมาใหม่ก็ต้องซื้อเรื่อยเปลี่ยนของเก่าเรื่อยทั้งที่มันใช้อยู่ได้แล้วมันก็จะต้องเปลี่ยนเรื่อยมันไปทำสิ่งที่เกินหรือไม่ควรจะทำแล้วมากขึ้นเปลี่ยนเรื่อยอุตสาหกรรมก็จะผลิตออกมาเรื่อยก็โฆษณาหนักขึ้นไปเรื่อยก็ขายได้ในสรรพสินค้านะไปดูมันมีแต่ของเกินถ้าเอาแต่ส่วนที่จำเป็นแล้วจะเหลือสัก 10% ก็ไม่เดี๋ยวนี้เรากำลังถูกหลอกถูกลวงด้วยผู้ตั้งใจจะหลอกลวงจะควักกระเป๋าของเราโดยการผลิตของเกินอันสวยงามออกมาแล้วโฆษณากันให้เป็นอย่างยิ่งลูกเด็กๆก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็ยากที่ครูจะไปควบคุมหรือบังคับ
เพราะว่าแรงของกิเลสมันมากกว่านี่ศีลธรรมมันจึงตกต่ำศีลธรรมมันจึงตกต่ำเห็นแก่ตัวเพิ่มขึ้นเห็นแก่ตัวเพิ่มขึ้นนี่ถ้าครูเป็นครูปูชนียบุคคลอันแท้จริงสิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดแต่จะเป็นปูชนียบุคคลโดยแท้จริงนั้นมันต้องเสียสละมากครูผู้เห็นแก่ตัวทำไม่ได้หรอกครูที่รับจ้างสอนหนังสือหากินเป็นวันๆทำไม่ได้หรอกที่จะเสียสละเพื่อเปิดประตูทางวิญญาณนี่แต่ถ้าว่ามันนึกว่าเราก็จะต้องทำให้มันสมเกียรติสมชื่อครูเป็นปูชนียบุคคลต้องทำให้เกิดผลเป็นปูชนียบุคคลย่อมเสียสละความส่วนเสเฮฮาความสนุกสนานเมาไม้อะไรเสียเลิกอุ้มไก่ชนเลิกอุ้มขวดเหล้าเท่านั้นนะครูก็จะเป็นผู้ชนียบุคคลก็มาได้ทุกทีทุกทีเอาอย่างพระพุทธเจ้าผู้เสียสละเป็นพระบรมครูเราเป็นครูของรัฐบาลแต่หัวใจของเราสังกัดพระพุทธเจ้าผู้เป็นบรมครูเอาพระพุทธเจ้าเป็นบรมครูแล้วก็จะเกิดการเสียสละพระพุทธองค์ทำงานครบวงจร24ชั่วโมงถ้ายังไม่ทราบก็อยากจะให้ทราบบ้างว่าหัวรุ่งก่อนสว่างนี่พระพุทธเจ้าก็ตรวจพระเรือนญาณสองโลกคือสองโลกมันก็ตรวจไปทั่วบ้านทั่วเมืองวันนี้สว่างขึ้นแล้วจะไปโปรดใครที่ไหนพระพุทธเจ้าก็ได้ยินได้ทราบได้รู้อยู่ว่าที่ไหนเป็นอย่างไรใครเป็นอย่างไรอยู่ที่ไหนในบ้านนี้เมืองนี้แต่มันมีมากคนด้วยกันหัวรุ่งก็เล็งญาณสองโลกว่าจะไปโปรดใครที่ไหนพอตกลงแน่ใจจะไปที่นั่นแล้วก็พอสว่างขึ้นก็ไปบิณฑบาตที่นั่นเพื่อให้ได้โอกาสพบบุคคลนั้นให้ได้พูดจากับบุคคลนั้นเอาชนะบุคคลนั้นให้ได้บางทีก็ฉันที่บ้านนั้นพูดจากันที่บ้านนั้นจนเที่ยงจนสายจึงจะกลับท่านพยายามอย่างนี้ในตอนเที่ยงนี้มันจะพักผ่อนพักร้อนหน่อยก็ได้พอตอนบ่ายมันก็ต้องมีคนไปหาที่วัดเองตอนบ่ายมีคนไปหาที่วัดมันก็ต้องพูดจากันไปสุดที่จะทำได้เพื่อจะโปรดเขาพอตอนค่ำลงพอครบค่ำลงมันก็ต้องสอนภิกษุสามเณรที่อยู่ประจำวัดปะโทเซภิกขุโอวาทังครบค่ำสอนภิกษุสามเณรนี่พอเที่ยงคืนสอนพวกเทวดาอัฏฐทัตเตเทวปัญหนังเทวดาคนๆเช่นพระเจ้าแผ่นดินก็ไปหาเวลาเที่ยงคืนเทวดาที่มาจากสวรรค์ก็ลงมาเวลาเที่ยงคืนเวลาเที่ยงคืนเป็นเวลาแก้ปัญหาเทวดาดึกดื่นเลยไปพักผ่อนนิดหน่อยเดี๋ยวก็หัวรุ่งแล้วหัวรุ่งก็เล็งยานสอนแล้วพวกนี้จะไปที่ไหนนี่เป็นอย่างนี้ครบวงจรครบวงจรเราทำงานครบวงจรอย่างนี้กันหรือเปล่าหรือจะเจียดเวลาไปบ่อนไก่ไปโรงเหล้าไปเต้นรำไปมันก็เทียบกันไม่ได้มันไม่ได้ทำหน้าที่24ชั่วโมงขั้นทำหน้าที่ที่เมืองนี้จังหวัดนี้ชนบทนี้สมควรแล้วก็จะไปย้ายไปชนบทอื่นทำยังไงไม่มีรถยนต์แล้วก็ไม่นั่งยานพาหนะที่เทียมในสัตว์มีชีวิตรถม้าก็มีแต่ไม่นั่งเพราะมันเทียมในสัตว์มีชีวิตเกวียนก็มีก็ไม่นั่งเพราะมันเทียมในสัตว์มีชีวิตท่านก็ต้องเดินอันตรายพยายามค้นดูในพระบาลีทั่วไปโอ้พระพุทธเจ้านี่ไม่มีรองเท้านะแม้ในวินัยในพูดถึงเรื่องรองเท้ากันมากมากพระเจ้าไม่มีรองเท้ายังไม่ได้ใช้รองเท้าก็เดินเท้าเปล่ามึงกับหมอเมืองจีนกับหมอเท้าเปล่าแล้วร่มก็ไม่มีนะร่มก็ไม่มีว่าต้องแดดยังเปลี่ยนก็เดินได้จนโยดไปเมืองอื่นพระพุทธเจ้าไม่มีรองเท้าไม่มีร่มไม่มีมุ้งไม่มีอะไรอย่างที่พระเดี๋ยวนี้ก็มีกัน
ท่านก็เดินไปได้ไปที่อยู่ที่เมืองไหนก็ทำอย่างเดียวกันอีกทำงานครบ24ชั่วโมงอีกทำอย่างนี้อย่างนี้เลยไปแม่วันที่จะปรินิพพานเดี๋ยวค่ำนี้จะปรินิพพานนี้กลางวันยังเดินอยู่เป็นโยดโยดเจ็บป่วยด้วยพระพุทธเจ้าไม่รู้จักโรงพยาบาลพระพุทธเจ้าไม่เคยไปโรงพยาบาลไม่เคยคอยร้องให้พาไปโรงพยาบาลไม่รู้จักโรงพยาบาลพระพุทธเจ้ามาบาดเยียวยาไปตามธรรมชาติด้วยความอดกลั้นอดทนมันก็เป็นไปได้จนอายุ80ปีสู้ไม่ไหวก็นิพพานแต่ว่าท่านทำงานครบวงจรจนนาทีสุดท้ายไปถึงที่ที่จะปรินิพพานในตอนเย็นเตรียมที่ปรินิพพานปรินิพพานกลางดินมีเตียงมีตังตั้งหน่อยหนึ่งพอได้นอนปรินิพพานบางแห่งมีว่าปูสังฆาติสี่ชั้นนอนประทับนอนเพื่อปรินิพพานอย่างนี้ก็มีแต่เอาละเป็นว่าเตียงแขกเตียงเตี้ยเตียงคลุมคืบเดียววางอยู่กลางดินแล้วก็ปรินิพพานที่นั่นจะปรินิพพานอยู่หยกๆอย่างนี้แล้วก็มีนักบวชในลัทธิอื่นในศาสนาอื่นมาทูลขอพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเพื่อดับทุกข์จะปรินิพพานอยู่เดี๋ยวนี้พระสงฆ์ทั้งหลายก็สู้ไม่ไหวทำอย่างนี้ไม่ไหวไล่ไล่คนนั้นพระพุทธเจ้าได้ยินเสียงไล่โอ้อย่าไล่อย่าไล่ให้มาให้เข้ามาให้เข้ามาแล้วก็ทูลถามก็ตรัสตอบก็ทรงสั่งสอนสั่งสอนจนคนนั้นรู้ธรรมะพอที่จะเป็นพระอรหันต์และเป็นองค์สุดท้ายที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนเป็นพระอรหันต์คนสุดท้าย ต่อมาไม่เท่าไรท่านก็ปรินิพพานตามวิธีของท่านทำจิตเป็นสมาธิถอยไปถอยมาโดยสมาธิสูงสมาธิต่ำพอถึงโอกาสเหมาะอันหนึ่งก็เหมือนกับปิดสวิตช์ไฟดับไปเลยเหมือนกับปิดสวิตช์ไฟนี่นิพพานอย่างไม่มีความทุกข์อะไรเลยนี่เรียกว่าท่านทำหน้าที่ของท่านจนวินาทีสุดท้ายที่จะทำไหวเราทำงานอย่างนั่งกันหรือเปล่าหรอกเพราะไม่สบายก็ไปอยู่โรงพยาบาลแล้วที่ท่านอยู่กับงานอยู่กับงานจนนาทีนาทีสุดท้ายแล้วก็ปรินิพพานนั่นพระบรมครูของพวกเราจึงรู้จักกันไว้บ้างถ้าบูชาพระบรมครูก็พยายามเอาอย่างทำหน้าที่เปิดประตูทางวิญญาณในความหมายเดียวกันพระพุทธเจ้าเป็นพระบรมครูก็เปิดประตูใหญ่ประตูลึกให้แก่สัตว์เราเป็นธรรมดาก็เปิดประตูเล็กๆไปตามธรรมดาแต่ขอให้ได้ความหมายว่าเปิดประตูทางวิญญาณโดยกันทั้งนั้นให้คนนั้นมีความรู้ถูกต้องตามที่เป็นจริงเพื่อจะไม่เป็นทุกข์จนกว่าชีวิตมันจะดับไปดับไปมันก็ปิดสวิตช์ไฟนั่นหน้าที่ของครูแม้จะสอนหนังสือกอพอกอกาก็เพื่อความฉลาดอันจะมาถึงข้างหน้าแล้วก็สูงขึ้นไปสูงขึ้นไปให้รู้จักรับผิดชอบมันเป็นเรื่องเสียดบาปกล้าบุญไม่เห็นแก่ตัวถูกต้องยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นให้สำเร็จประโยชน์ตนสำเร็จประโยชน์ผู้อื่นและสำเร็จประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกันทั้งตนและผู้อื่นนี่ประโยชน์มีอยู่3อย่างอย่างนี้นี่คือเรียกว่าเป็นลูกศิษย์พระบรมครูคือพระพุทธเจ้าเป็นปลายทางสุดของการดำเนินชีวิตถ้าท่านพูดว่าดำเนินชีวิตคือดำเนินวิถีทางแห่งชีวิตก็ขอให้ทราบจนไปจบที่ตรงนี้มันไปจบที่ตรงนี้คือเป็นมนุษย์ที่ปราศจากปัญหาไม่มีความทุกข์ใดๆแล้วก็ดับไปเหมือนอย่างปิดสวิตช์ไฟนั่นน่ะจบชีวิตอย่างนั้นครูที่จะสอนเขาก็ต้องพยายามเป็นอย่างนั้นเป็นตัวอย่างที่ดีเพียงข้อเดียวไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ตัวรักลูกศิษย์เป็นชีวิตจิตใจต้องการให้ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับไม่เสียทีที่เกิดมานี่เรียกว่าวิถีทางดำเนินชีวิตของผู้ที่จะเป็นครูยึดหลักความถูกต้อง8ประการที่เรียกว่าอริยอัตถังคิกัมมัคนี่ก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างในลักษณะที่ว่าสหกรณ์กันเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายกัน
ก็จะเป็นคนยากเย็นเข็นใจเป็นขอทานเป็นอะไรก็ว่าเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันไม่มีความเห็นแก่ตัวในความหมายใดๆเพราะรู้ความจริงที่ว่าทุกสิ่งเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็ไม่เห็นแก่ตัวปฏิบัติหน้าที่สูงสุดที่จะอยู่ในโลกนี้เป็นความสงบสุขแล้วมีความเอียงค่อยๆเอียงค่อยๆเทค่อยๆลาดเทไปทางพระนิพพานสำเร็จประโยชน์ทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายโลกและฝ่ายธรรมะนี่เรียกว่าวิถีทางดำเนินแห่งชีวิตที่ถูกต้องได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับไม่เสียทีที่ได้เกิดมาคนเห็นแก่ตัวก็อาจจะพูดว่าฉันไม่ได้สัญญากับใครว่าเกิดมาจะต้องทำอะไรฉันก็ไม่ต้องทำเอ้าก็ลองดูลองไม่ทำดูลองไม่ทำหน้าที่แบบนี้ถูกต้องมันก็จะไปก้าวกรอกเรียกว่าเป็นบ้าหรือฆ่าตัวตายในที่สุดเราจะได้สัญญาหรือไม่ได้สัญญาว่าจะปฏิบัติธรรมก็ตามแต่เมื่อเกิดมาอย่างนี้แล้วมันก็มีความเด็ดขาดว่าท่านจะต้องทำอย่างไรชีวิตจึงจะไม่กัดเจ้าของคือไม่กัดตัวท่านแล้วท่านก็ทำได้ตามนั้นก็เป็นมนุษย์รู้สุดเป็นมนุษย์ที่มีความเต็มเปี่ยมแห่งความเป็นมนุษย์ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับนั่นขอได้อย่าได้มัวประมาทผัดเพี้ยนขัดแย้งอะไรอยู่เลยจึงศึกษาธรรมะดีที่สุดปฏิบัติธรรมะดีที่สุดแล้วก็มีธรรมะดีที่สุดใช้ธรรมะดีที่สุดรับประโยชน์จากการใช้ธรรมะดีที่สุดนั่นแหละวิธีทางดำเนินชีวิตขอพระคุณท่านทั้งหลายอุตส่าห์ตั้งใจฟังมาเป็นเวลา1ชั่วโมงครึ่งแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ต้องคิดนึกอย่างละเอียดละอออยู่บ้างว่าธรรมะเป็นของลึกซึ้งอย่างนี้เองยังได้นำไปใคร่ครวญพิจารณาให้พบหัวใจของธรรมะคือว่าถูกต้อง8ประการแล้วก็ทำงานอย่างว่าทุกชีวิตเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันแล้วก็ไม่เห็นแก่ตัวนี่จะถูกต้องทุกประการในการดำเนินวิถีทางแห่งชีวิตขอให้หลักการอันนี้เป็นที่แจ่มแจ้งแก่ท่านทั้งหลายและสามารถประพฤติบำเพ็ญให้มีอยู่ให้เจริญงอกงามก้าวหน้าเป็นสุขสวัสดีในหน้าที่การงานของตนอยู่ตลอดเวลาทุกที่ภาราตีการเทินขอยุติการบรรยาย